หมอพรทิพย์ตอบแล้วปมผ้าสีขาวที่ส่งมาจากบางแจ็คอ้างมีคราบเลือดแตงโมวันที่27มิถุนายนรายการดราม่าวันนี้ที่ดำเนินรายการโดยบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีได้พูดคุยกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์ในประเด็นการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาแพทย์หญิงพรทิพย์ได้กล่าวในรายการช่วงนึงถึงแผลก้างปลาที่ข่าวว่าเรื่องบาดแผลใบพัดไม่มีในตำรานิติเวชจนมาเจอบทความวิชาการเรื่องรวบรวมปลาพยูนที่โดนใบพัดเรือมันจะเป็นแนวขนานกันมันก็เหมือนเคสนี้แต่ไม่มีรูปก้างปลาพร้อมทั้งอธิบายเรื่องแผลที่เกิดจากใบพัดเวลาเจอเรือ2ใบพัดซึ่งจะหมุนสวนกันแล้วทำให้เกิดเป็นแผลก้างปลาจึงย้อนกลับแผลของแตงโมมันเป็นก้างปลาแต่ไม่ขนานกันไปในทางเดียวกันมันเฉียงเข้าหากันถ้าเป็นแบบนี้ได้ต้องเกิดจากใบพัดเรือจากนั้นบุ๋มปนัดดาก็ได้อธิบายว่าส่วนที่เห็นแผลก้างปลาแตงโมต้องตกจากหัวเรือถึงจะผ่านใบพัดเรือแล้วไปโดนใบพัดจนเกิดแผลก้างปลาดังกล่าวนอกจากนั้นหมอพรทิพย์ยังกล่าวถึงผ้าขาวที่ส่งมาจากต่างประเทศโดยระบุว่าเป็นของปลอมอย่างแรกคือมันไม่มีรูตามที่เห็นน้องแตงโมผูกไว้แต่ผ้านี้ไม่มีจะเห็นว่าด้านหลังมีรูแต่มีเลือดมนุษย์และตรวจ DNA แล้วเป็นเลือดผู้ชายยืนยันไม่ใช่เลือดของน้องแตงโมแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องของ DSI ไปพิจารณาว่าจะทำอย่างไรเพราะจู่ๆมีเลือดมหาศาลติดอยู่ที่ผ้าแล้วใครเอาผ้านี้ส่งมาก่อนที่หมอพรทิพย์จะพูดถึงคดีแตงโมปิดท้ายว่าสุดท้ายอยากจะบอกว่าอย่างที่เคยบอกว่าอย่าดูคดีแตงโมแบบละครเบื่อไม่อยากตามอยากให้มองว่าจะเป็นคดีที่เปลี่ยนแปลงระบบเพื่อให้สังคมหรือกระบวนการยุติธรรมดีขึ้นค่ะขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ